ที่มีกลับไปเคยแบ่งผัวแบ่งภรรยาสามีแบ่งปู่ย่าตายายแบ่งนะครับแล้วก็แบ่งยังไงเอาไม่นานต้องมีดอกไม้ให้เขาด้วยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ต้องไปกราบเขาถ้าเป็นผัวก็ให้เจ้าให้ยกมือไหว้ที่ค้าหนูไปทำบุญที่นั่นปฏิบัติธรรมที่นั่นนะคะขอแบ่งส่วนบุญค่าก็นั่นแหละขอวาสนาค่าแต่นั่นก็ได้บุญเลยแบ่งบางคนก็บอกโอ้ผมก็ไปบรรยายที่กระทรวงได้หลายวันเอาก็ลูกถามว่าโยมคะช่วงที่มาทำบุญเนี่ยแบ่งบุญกันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอาตมาบอกโอ้ทำไปแบ่งบุญในมนุษย์ไม่ได้ก็ไปต้องไปแบ่งในรกโอ้ในรกมันไปแบ่งได้ถ้าบุญในมนุษย์มันแบ่งไม่ได้ไม่ได้ได้จะไหนนี่กลับไปสามีอยู่ที่บ้านแบ่งเขาภรรยาอยู่ที่บ้านต้องไปแบ่งเขาแม่นั้นเอาเปรียบกันได้ยังไงเงินทองหมดใครมาด้วยกันหามาด้วยกันลำบากก็มาใช้คนเดียวมาทำบุญคนเดียวหมดนั่นมันได้ที่ไหนบางคนก็บอกตัวใครตัวมันมันสร้างไม่ได้เออเขาบอกใครทำได้เพราะเราอยู่บ้านเดียวกันแต่งงานกันมีครอบครัวเขาได้คุณเงินได้ทองมาใช้แต่มาทำบุญสองคนได้แบ่งเขาไว้สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิสุทธาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหมอเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหมอเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่มีกลับไปเคยแบ่งผัวแบ่งภรรยาสามีแบ่งปู่ย่าตายายแบ่งนะครับไหนต้องแบ่งยังไงเอาไม่นานต้องมีดอกไม้ให้เขาด้วยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ต้องไปกราบเขาถ้าเป็นผัวก็ให้เจ้าให้ยกมือไหว้ที่ค้าหนูไปทำบุญที่นั่นปฏิบัติธรรมที่นั่นนะคะขอแบ่งส่วนบุญค่าก็นั่นแหละขอวาสนาค่าแต่นั่นก็ได้บุญเลยแบ่งบางคนก็บอกโอ้ผมก็ไปบรรยายที่กระทรวงได้หลายวันเอาก็ลูกถามว่าโยมคะช่วงที่มาทำบุญเนี่ยแบ่งบุญกันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอาตมาบอกโอ้
เราไม่แบ่งบุญในมนุษย์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแบ่งในรกในรกมันไปแบ่งได้ถ้าบุญในมนุษย์มันแบ่งไม่ได้ไม่ได้ได้จะไหนนึกกลับไปสามีอยู่ที่บ้านแบ่งเขาภรรยาอยู่ที่บ้านต้องไปแบ่งเขาแม่นั้นเอาเปรียบกันได้ยังไงเงินทองหมดขายมาด้วยกันหามาด้วยกันลำบากทำไมใช้คนเดียวมาทำบุญคนเดียวหมดนั่นมันได้ที่ไหนบางคนเขาบอกตัวใครตัวมันมันทำไม่ได้เขาบอกใครทำได้เพราะเราอยู่บ้านเดียวกันแต่งานการกินครอบเดียวเขาได้บุญเงินให้ทองมาใช้จ่ายมาทำบุญก็เอาบุญไปแบ่งเขาบ้างเขาจะได้ขึ้นอกขึ้นใจพ่อแม่ก็ต้องไปกราบดอกไม้ให้กราบกันสามครั้งให้คุณพ่อพระหนูไปทำบุญมากราบที่นั่นมาพระบาทมาขอแก้บุญเขาขอบทนะเวลาเราไปบอกว่าเราแบ่งบุญให้เขาแล้วเขาต้องพูดกับเราอย่างไรเอาก็ต้องโมทนาท่าหนูการนาท่าจุนจุนท่านต้องอนุโมทนาก็แบ่งบุญด้วยการอมตะนาเขาเถยแสดงว่าเขาไม่รับก็คำเตยก็ไม่รับเนาะไม่รับคำเตยก็ไม่เข้าใจก็เรื่องอย่างนี้แหละคนไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยฟังพระพูดก็ไม่เข้าใจแบ่งเขาบอกโอ้งานสำหรับแล้วก็เรื่องศีลนักการก็ไปฟังกันก็นั่งฟังกันบรรยายเสร็จก็นั่งฟังอาตมาถามว่าโยมคะที่อาตมาให้ญาติโยมในหนังสือของอาตมาว่านำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้กับเพื่อนแล้วก็ให้ญาติโยมนะว่าถ้าตรวจคนกันที่บ้านนำอาวัตไปวัดที่บ้านลูกหลานก็จะตรวจด้วยแล้วก็สาธยายด้วยพร้อมทั้งสามีภรรยาว่ากันทั้งบ้านปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันก็ว่าสมาทานถึงหน้ากันทั้งหมดนั่นนะญาติโยมสงสัยความหมายต่างหากเราก็บอกว่าสงสัยถ้าพระพุทธเจ้ามาสงสัยค่ะสงสัยข้อไหนคะสงสัยข้อที่สามค่ะแล้วพวกนั่นคือทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยกระอาขวาดถึงห้ากันตัวพูดข้อความเองได้ไหมได้ค่ะต้องรู้จริงจริงอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจตัวว่าถึงห้ากันทั้งสามีภรรยาตัวพูดข้อความเองก็เลยไม่ว่าที่หน้าต้องรวยรวยทั้งครอบครัวก็ว่าที่หน้าทำได้ได้ทั้งครอบครัวที่นึงแล้วกลัวแล้วก็นั่นเองถึงว่าคนว่าที่หน้ากันได้น้อยนะก็บอกหลานมีปัญญาไม่กล้ารับที่หน้าที่หน้าจะผิดก็คือว่าไปผิดลูกเขาเมียเขาหรือมีชู้สู่สาวกับลูกเขาเมียเขาเป็นข้อการเองน่าเราแต่งงานกันโดยชอบธรรมมีคนแก่นั่งบอกมีคนหมอกนั่งไหว้แล้วเราแต่งงานกันเป็นสามีภรรยาที่ไม่ผิดศีลข้อที่สามนะแต่งงานผิดข้อที่สามน่ะนางวิสาขาตั้งใจปลุกเป็นโหลตั้งใจโสดาบันเลยนะเพราะงั้นตัดความตัดขาตรงนี้จะได้ไปมีลูกมีผัวก็ไม่ต้องไปตัวผิดพ่อกาเมไม่เป็นพ่อกาเมแล้วก็เรียนว่าที่หน้ากาเมได้หรือว่าเนี่ยก็ต้องหาการศึกษาตัวประเทศไทยจะมาปรึกปัญญา
จันทบุรีสรรพคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนซึ่งความกตัญญูกตวิสุทธาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดมอเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของมอเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำหลายได้เป็นที่ระลึกในการมาร่วมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไป